สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ Positive ะสุดเวสเพราะสุ m i ายเจริญลงทุนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่431ตลาดหุ้นไทยพุทธที่9ธันวาคมนะครับก่อนหยุดยาวนะครับตลาดหุ้นก็ยังอยู่ในแดนบวกได้นะครับบวก3.75จุดปีที่1,482.67จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายเยอะด้วยนะครับ1,23,396ล้านบาทนะครับโดยที่ตลาดเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับก่อนที่จะย่อตัว ลงมานะครับหุ้นหลายๆตัวก็มีแรงเทขายลงมาบ้างนะครับแล้วก็ต่างชาติกองทุนนะครับเป็นผู้ขายสุดทีนะครับต่างชาติขาย2,500ล้านบาทกองทุนขาย1,600ล้านบาทนะครับส่วนรายย่อยซื้อ4,000ล้านบาทร่วมกับโบรกเกอร์ที่ซื้อเล็กน้อย172ล้านบาทนะครับช่วงที่ตลาดหุ้นบ้านเราหยุดไป4วันนะครับคือเราหยุดไปในวันทําการพฤหัสกับศุกร์นะครับแล้วก็มาเปิดใหม่วันจันทร์เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย สถานการตลาดหุ้นของต่างประเทศตลาดต่างประเทศเขายังเปิดตามปกตินะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศวันนี้เราลองมาอัปเดตกันนะครับอย่างแรกก็คือตัวตลาดหุ้นทางฝั่งอเมริกาเนี่ยแม้ว่าจะ,ะมีปัจจัยบวกในเรื่องของที่ทาง FDA นะครับสำนักง,งานอาหารและยาของทางสหรัฐได้มีการอนุมัติให้สามารถใช้วัคซีนต้านโควิด -19 ของทาง ไฟเซอร์อิแล้วก็ไบโอเอ c นได้เป็นกรณีฉุกเฉินแล้วเนี่ยแต่ว่ากับกันก็มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐนะครับซึ่งก็ทําให้มีผลกระทกับความมั่นใจของนักลงทุนต่ายหุ้นดาวโจนก็ไม่ไปไหนนะครับขยับทรงตัวอยู่แล้ลบบวกบวกอยู่อย่างวันศุกร์ที่11เนี่ยก็ปิดไปบวก47จุดก็บวกขึ้นเล็กน้อยนะครับ หรือทางฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเองเนี่ยก็มีความกังวลในเรื่องของโควิดนะครับทางเยอรมันเนี่ยมีการประกาศให้ล็อกดาวน์แบบจริงจังเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมนี้ไปทนถ,ถึงช่วงต้นปีหน้าเลยนะครับในขณะที่ก็มีความกังวลจากผลกระทบของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยแล้วก็ความไม่แน่นอนของการทําข้อตกลงการค้าระหว่างอังกฤษแล้วก็สหภาพยุโรปนะครับเพราะว่า อังกฤษเนี่ยตอนนี้ก็กลับมา,มากลับมามีประเดน็นเรื่องของ Brexit อีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการจะต้องจัดการข้อตกลงด้านการค้าเรื่องของอรูปแบบของการ Brexit ต่างๆนะครับก็ตลาดก็กังวลเรื่องของการที่อังกฤษเนี่ยถอนตัวออกจากสาภาพสาภาพยุโรป EU เนี่ย กังวลว่าจะเป็นไปในแบบไร้ข้อตกลงหรือว่านอนดีลเบรกซิตนะครับซึ่งก็จะส่งผลกระทบกับทั้งทางฝั่งอังกฤษแล้วก็ทางฝั่ง,งสหภาพยุโรปแล้วก็เรื่องของการค้าต่างๆทั่วโลกด้วยนะครับแต่ว่าในมุมของสินทรัพย์นะครับยกตัวอย่างเช่นราคาน้ํามันเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในประเด็นของทางฝั่งโควิดเองเนี่ยตัวตลาดน้ํามันเนี่ยเขามองว่าราคาน้ํามันเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น นะครับในช่วงวันพฤหัสนะครับก่อนที่จะส่งตัวในวันศุกร์โดยน้ํามัน wti เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาจนอยู่ที่ระดับ46เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะครับก็คือมองว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวหลังโควิดนะครับเราก็จะมีดีมานความต้องการใช้น้ํามันมากขึ้นนะครับโดยเป็นผลมาจากความคืบหน้าในการใช้วัคซีนต้านโควิดในประเทศต่างนะครับก็ทําให้ตัวราคาน้ํามันเองก็ มีการปรับตัวขึ้นมาส่วนราคาทองคำนะครับก็มีการขยับขึ้นนะครับด้วยเอาประเด็นลบต่างๆมาจับนะครับเรื่องของโควิดเรื่องของเบรกซิตเรื่องของอามาตรการสาหรัฐอะไรต่างๆที่เราพูดมาเนี่ยก็เอามาจับแล้วก็มองว่าราคาทองคำเนี่ยก็เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมาอยู่ระดับแถวๆทักหนึ่ปี่ 1, เหรียญต่อทรอยออนซ์นะครับ ด้วยตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังสุดนะครับต้องบอกว่าเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังสุดของเดือนธันวาแล้วก็ครึ่งเดือนหลังสุดของปีนะครับโดยตลาดหุ้นไทยก็กลับมาเปิดวันจันทร์ที่14บธันวาคมเนี่ยแล้วก็จะเปิดไปอีก2สัปดาห์กับอีก3วันนะครับก่อนที่จะไปหยุดสิ้นปีนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมีโอกาสไปดูสถิติมานะครับว่า เอว่าช่วงถ้ามองไปในอดีตสักมาณสิปีเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1 0ันสิถึงสองพที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยซึ่งเราก็จะทราบกันดีว่าจะเป็นช่วงที่ตัวนักลงทุนต่างชาติก็จะลดเรื่องของกิจกรรมการลงทุนลงนะครับเนื่องจากเข้าใกล้สู่ช่วงฮอลิเด์นะครับ การปรับพอร์ตอะไรต่างๆการปรับกลยุทธ์ต่างๆก็จะไม่ได้มีมากนะครับประเด็นต่างๆอะไรก็จะชะลอเงียบลงไปนะครับโดยทั่วไปแล้วแต่ละป,และปีแต่ละปีที่ผ่านมาเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปีเราก็เห็นมูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นะจะเบาบางลงแม้ว่าปีนี้นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาต่อเนื่องต้นเดือนธันวานเนี่ยก็ตลาดหุ้นก็ยังคงคึกคักร้อนแรงอยู่แต่ว่าถ้าย้อนกลับสถิติไปดูเราจะมาดูกันว่าด้วยข้อมูลสถิติเนี่ย ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมเนี่ยดัชนีหุ้นเนี่ยเป็นอย่างไรโดยผมเปรียบเทียบข้อมูลดัชนีระหว่างวันก่อนวันที่14นะครับก่อนวันที่วันทําการก่อนวันที่14บธันวาคมของ10ปีย้อนหลังเนี่ยไปจนถึงวันปิดดัชนีสิ้นปีว่ามีผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นในปี2019ที่ผ่านมาด,ดัชนีตอน วันสุดท้ายก่อนวันที่14ทธันวาเนยอยู่ที่1573.91แล้วก็ไปปิดวันสิ้นปีที่1579.8 4ก็คิดเป็นผลตอบแทนประมาณ0.4%นะครับถ้าดูย้อนหลังไป10ปีนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับดัชนี2สัปดาห์สุดท้ายของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงหลังจากวันที่14ทธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะปรับตัวลดลงประมาณ0.3%นะครับ0.3%โดยที่ ในสถิติ10ปีเนี่ยมี5ปีที่ปรับขึ้นมี5ปีที่ปรับลงก็เท่ากันพอดีนะครับโดยปีที่ปรับขึ้นดีที่สุดเนี่ยอยู่ในปี2017นะครับก็คือ14วันสุดท้ายเนี่ยปรับบวกขึ้น2.7%นะครับส่วนปีที่แย่ที่สุดเนี่ยอยู่ในปี2013ก็คือ14วันสุดท้ายเนี่ยปรับลดลง3.2%เนะครับเฉลีย่ยแล้วอยู่ที่0ติดลบ 0. 3เเนะครับเมื่อเราเอาสถิติตรงนี้มาเปรียบเทียบดูนะครับ ถ้าจากเซตล่าสุดเนี่ยที่อยู่ที่1,482.67จุดเนี่ยถ้าเอาตามค่าเฉลี่ยถ้าเอาตามค่าเฉลี่ยที่คาดว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะลดลงประมาณสัก0.3%เนี่ยก็เดาๆได้ว่าปีนี้เนี่ยเซ็ตจะปิดแถวๆ1 4่8 9 1จุดกนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันจะใกล้เคียงขนาดไหนแต่ถ้าเราเอาเป็นกรอบบ้างล่ะเราเป็นกรอบบ้างล่ะว่าถ้าต่ําสุดที่มันเคยลงไปตามสถิติต่ําสุดก็คือลบ3 กับสูงสุดเคยขึ้นไปบวก2.7เนี่ยกรอบดัดชนีจะอยู่เท่าไหร่นะครับก็จะพบว่ากรอบดัดชนีเซ็ตของเราเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ1,435ถึง1,523ฟังดูแล้วก็เป็นค่อนข้างจะตรงกับกรอบการลงทุนที่นักวิเคราะห์หรือว่ากูรูทั้งหลายที่เขามองเขามองปีนี้เซ็ตอาจจะเกิน1,500ได้แต่ก็ไม่เกินไปไกลนะครับตรงสถิตินี้ก็อยู่แถว 1523สเออ1 5 2่นะครับส่วนถ้าตกไปจากตรงนี้ก็ไม่ได้ไม,ไดมีประเด็นไม่ได้มีประเด็นลบอะไรมากที่จะทำให้มันลดลงไปมากนะครับก็ถ้าถ้ามองจากสถติติตรงนี้ก็จะอยู่ที่ในในกรอบระหว่าง1435ถึง1523นะครับโดยมีค่าตามสถติติตรงกลางอยู่แถวแถ4 7 8 9่จุดนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับพอดีไปกดดูสถิติแล้วเออมันน่าสนใจดีนะครับสำหรับการลงทุนในช่วง ครึ่งเดือนหลังสุดท้ายของปีนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนะครับก็เอาสถิตินี้ไปลองพิจารณาประกอบการลงทุนกันดูนะครับเชื่อว่า,วาน่าจะทําให้เห็นทิศเห็นทางเห็นกรอบไม่มากก็น้อยแล้วก็เอาไปประกอบกับข้อมูลการลงทุนอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ